สวัสดีครับเอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นผมยาวมายังอ่ะโอเคเราจะรอทุกคนเข้ามาแป๊บหนึ่งนะฮะSo now I'm just gonna wait until everyone is here อีก20 วิครับมันคือผมมันยาวมากเลยอะแบบมองไม่เห็นอะไรแล้วโอเคมองไม่เห็นอยู่ดีโอเคพอได้โอเคครับทุกคนก็ที่ผมบอกไปใน Twitter นะครับว่าวันนี้เราจะเจอกันในช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา6 โมง7นาทีแต่ว่าพระอาทิตย์มันตกประมาณ6โมง10นาทีนะครับก็ถือว่ามาก่อนเวลานิดหนึ่ง So as I said today that I will be here when the sun set in Thailand so now it's 18:07 it's gonna send 3 minutes และด้วยความที่ว่าเนี่ยวันนี้ผมต้องมาไลฟ์คนเดียวใช่ไหมผมก็เลยไม่รู้ว่าเราจะคุยอะไรกันดีเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีแอคทิวิตี้ให้ทำผมก็เลยสร้างมินิ Q&A ขึ้นมาใน Twitter นะครับแล้วก็จะมาตอบในนี้แหละเพราะว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีวันนี้เราจะได้มีเรื่องคุยกัน So I've decided that I want to do a little Q&A for those of you guys thatAsk me some question in Twitter. I'm gonna answer it right here. ทำไมอยู่คะสวัสดีสมหวังมันไม่มีนี่ใช่เพราะว่าแบบเราไม่รู้ไงว่าคนจะถามเข้ามาเยอะมากก็เลยแบบเลือกได้นิดเดียวแล้วแบบพอเราไปเลื่อนในแอปใช่ไหมมันเลื่อนแล้วมันเลื่อนได้ไม่หมดอ่ะมันเหมือนมันสุดที่แบบอันไหนก็ไม่รู้อ่ะก็เลยจะตอบได้เท่าที่ตอบได้นะครับจริงๆนี่เลือกไว้นิดนึงคือผมบอกว่าผมจะจดใช่ไหมแต่ผมจดไม่ได้เพราะว่ามันเยอะถ้าผมมาที่คำถามแรกครับไข่ดาวสุกหรือไข่ดาวดิบคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมอาจจะต้องตอบอะไรที่มันมีสาระใช่ไหมบอกเลยว่าวันนี้เราเลือกมั่วๆมาไข่ดาวสุกหรือไข่ดาวดิบจริงๆผมชอบไข่ดาวที่ตรงไข่ขาวมันสุกแล้วก็ไข่แดงดิบครับถือว่าแบบ very good คำถามที่สองครับดินน้ำลมไฟเติร์ดคิดว่าตัวเองเหมือนอันไหนมากที่สุดคะคือจริงๆอ่ะผมเป็นธาตุดินใช่ไหมแต่ว่าถ้าถามว่าผมเหมือนธาตุอะไรผมว่าผมเหมือนธาตุน้ำนะคือแบบเราเป็นคนที่สามารถ adapt ปรับตัวกับสิ่งรอบข้างได้ง่ายเหมือนสายน้ำที่มันไหลไปไหลมานะฮะเออคำพูดดีใช่ๆแล้วก็คำถามที่3 Boxing in the movie is really cool how long did you practice boxing for Gobsuck Mother Gamerก็คือเขาถามว่าในฉากที่ผมต่อยมวยในภาพยนตร์ Mother Gamer เนี่ยผมฝึกนานเท่าไหร่ So the answer is I did not practice for boxing. I used to have a boxing class like few years ago when I was like 12. So I kind of remembered how to do the moves and stuff. ก็คือไม่ได้ไปเรียนเพิ่มนะคะเหมือนเคยเรียนตอนเด็กๆเลยก็เลยเอามาใช้ได้มันไม่ได้ค้างใช่ไหมทุกคนปึ๊บคำถามต่อไปครับ
When you go out, would you rather accidentally left your phone or your wallet? You have to choose one. เออน่าคิดนะคือถ้าสมมติว่าเราจะออกไปข้างนอกบ้านเราสามารถเลือกลืมได้อย่างเดียวระหว่างโทรศัพท์กับกระเป๋าสตางค์เราจะเลือกลืมอะไรเอ้ยไม่เราจะเลือกเอาอะไรไปยากอ่ะคือแบบมันเป็นสองสิ่งที่ต้องใช้ไงแต่ว่าสำหรับผมว่าผมลืมกระเป๋าตังค์ดีกว่าเพราะว่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันมีแบบแอปพลิเคชันที่เราสามารถโอนเงินได้หรือว่าแบบสแกน QR code อะไรเงี้ย So the answer I chose is I would rather accidentally left my wallet at home because in Thailand there's actually like applications you can use instead of your wallet like you can transfer the money using QR code when you buy stuff like that it's pretty cool ใช่มือถือมีแอปถอนเงินเทคโนโลยีสมัยนี้มันล้ำหน้าเนาะสำหรับน้องเติร์ดครัวซองเป็นของคาวหรือของหวานสำหรับผมไม่ชอบกินครัวซองครับเพราะว่ามันแบบข้างนอกมันกรอบๆแล้วข้างในมันนิ่มๆอ่ะมันเหมือนแบบมันมีเลเยอร์อะไรไม่รู้อะแต่ว่าถ้าให้ทานครัวซองส่วนมากผมก็จะทานเป็นไม่เชิงของคาวไม่เชิงของหวานเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเวลาก่อนที่เราจะกินมื้อเย็นหรือว่าดินเนอร์แบบจริงจังอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบรองท้องแล้วก็ทานเหนื่อยอะไรเงี้ยอันนั้นคือวิธีที่ผมกินครัวซองนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนอกจากกาแฟแล้วเติร์ดชอบดื่มเครื่องดื่มแบบอื่นไหมเช่นชานมไข่มุกผมไม่ชอบกินชานมไข่มุกครับแล้วก็ผมไม่ชอบกินชาหรือกาแฟที่มีส่วนผสมของนมก็คือแบบลาเต้เงี้ยก็คือไม่กินแล้วก็ชานมก็คือไม่กินเหมือนกันแล้วก็นมก็ไม่กินเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มแบบอื่นเช่นชามะนาวเป็นสิ่งที่ผมกินนะชามะนาวน้ำมะพร้าวน้ำผลไม้อะไรเงี้ยพี่เติร์ดชอบเล่นเกมในโทรศัพท์หรือคอมมากกว่ากันแล้วช่วงนี้ติดเกมอะไรอยู่คะถ้าเป็นตอนเด็กๆก็จะชอบเล่นเกมคอมครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่เล่นเกมครับไม่เล่นเลยแม้แต่ในโทรศัพท์หรือในคอมอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งมันมีแบบอะไรให้ทำเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีเวลามาแบบเล่นเกมเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าการเล่นเกมสำหรับผมนะมันเราเอาเวลาในช่วงนั้นไปใช้อย่างอื่นได้เยอะกว่าแบบเช่นอ่านหนังสือหาความรู้ใหม่ๆเข้าตัวอะไรเงี้ยหรือว่าแบบศึกษาเรื่องที่แบบเรายังไม่รู้อะไรเงี้ยผมก็จะใช้เวลาแบบไปแนวนั้นมากกว่าหรือว่าออกกำลังกายไปฟิตเนสที่บ้านอะไรเงี้ยครับให้เลือกระหว่าง1ร้องบวกเต้น2ร้องอย่างเดียว3เต้นอย่างเดียวร้องเพลงเต้นแสดงเลือกอันไหนครับผมเลือกร้องเต้นแสดงครับเพราะผมเป็นคนไม่ปิดโอกาสที่เข้ามาในชีวิตนะครับเหมือนแบบว่าถ้ามันมีโอกาสให้เราเข้ามาทำอะไรใหม่ๆเราก็แบบรับเสมอเพราะฉะนั้นติดต่องานได้นะครับถ้าได้ทำ One Day with Trinity อีกรอบนี้จะพาไปดูอะไรคะรอบนี้เหรอ One Day with Trinity จริงๆอยากพาทุกคนไปเที่ยวนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบเที่ยวใช่ไหมแล้วก็อยากพาทุกคนออกจากบ้านอะไรเงี้ยไปในช่วงที่แบบสถานการณ์ทุกอย่างอาจจะดีขึ้นพาทุกคนไปออกทะเลไปล่องเรืออะไรเงี้ยน่าสนใจเนอะเนอะเนอะถ้ามีโอกาสได้แสดงหนังหรือละครอีกจะเลือกแสดงเป็นบทไหนเพราะอะไรผมอยากแสดงเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงครับแบบใส่สูทอยู่ในบริษัทเงี้ยอยากลองดูแล้วก็อีกบทหนึ่งแบบเป็นตำรวจอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเท่ดีแต่ว่าไม่ตัดผมนะเรื่องตอนนี้ผมมันมีปัญหาคือผมมันไม่สามารถมองเห็นคำถามใน V Live ได้เพราะว่าผมบังตาครับแล้วผมต้องแบบใช้เวลาเพ่งนิดนึงเธอทำสีผมใหม่เหรอครับไม่ได้ทำครับ
พี่เซย์สร้างเหสร้างเหSay hi to Australian fan. Hi Australian fans. I've watched Mother Gamer and it's so good. Oh, thank you. ส่งคำถามกันที่ไหนอ่ะอยากส่งบ้างตอนนี้ก็จริงๆผมแคปหน้าจอมาจาก Twitter นะครับแต่ว่าถามในนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะแบบดูไปดูมาเพราะผมเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้โน้ตบุ๊กแล้วก็เป็นจอนี้เดี๋ยวก็จะหลับไปมาเสียงแอร์ดังเหรอครับทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าในห้องนี้มีแค่ผมคนเดียวไงมันก็แบบเสียงดังหน่อยเอ๊ะหรือแอร์บางรุ่นไม่ดังต้องซื้อใหม่ปะไม่ต้องเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไลฟ์ในห้องนี้ห้องเดียวไงนึกออกปะเดี๋ยวเราก็จะแบบไปห้องนู้นไปห้องนู้นหรือว่าอยู่ห้องนี้หรือว่าไปข้างล่างข้างบนอะไรอย่างเงี้ยฟึบปีนี้มีแพลนอะไรที่อยากทำไหมครับหรือว่า2021 goal อยากทำเหรอออกเพลง ออกเพลงอัลบั้มอะไรเงี้ยอัลบั้มสองอยากทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสสักทีถ้าสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นก็อาจจะได้เห็นอัลบั้มสองภายในปีนี้นะครับต้องปีนี้แหละเนอะใช่ไหมระหว่างขนมไทยกับเบเกอรี่จะชอบกินอะไรมากกว่ากันครับผมไม่ชอบกินเบเกอรี่ครับเพราะฉะนั้นผมเลือกขนมไทยผมชอบกินแบบทองหยิบทองหยอดฝอยทองอะไรเงี้ยแล้วแบบขนมใส่ไส้ใช่ไหมขนมไทยอร่อยครับถึงแม้มันจะหวานไปนิดแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าน้ำตาลตกก็กินขนมไทยก็ได้ครับอยากให้เติร์ดทำสีผมแบบเจมี่เจมจริงๆอ่ะผมอ่ะไม่ชอบทำสีผมเลยเพราะว่าเวลาเราทำสีผมมันจะต้องแบบสีผมมันจะหลุดอ่ะเวลาเราฟอกสีผมใช่ไหมแล้วพอสีหลุดเราก็ต้องไปเติมโคนมันแสบครับผมไม่ชอบอะไรที่มันเจ็บตัวนะก็แบบปล่อยไว้อย่างนี้แหละถ้ามีโอกาสไหนอยากเปลี่ยนอะไรใหม่ก็คงเปลี่ยนเองแต่ว่าน่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้ฮะเห็นสิ่งที่รู้สึกว่าห่วงที่สุดในบ้านคืออะไรกล่องนาฬิกาครับห่วงมากไม่มีใครได้แตะห้ามแตะผมแตะได้คนเดียวถ้าเลือกกินได้หนึ่งอย่างระหว่างกาแฟกับสเต็กต้องเลือกอะไรครับกาแฟแน่นอนครับเพราะว่ากาแฟเราต้องกินทุกวันมันเป็นแบบ essential ของผมแต่ว่าสเต็กก็คือแบบอยากกินเมื่อไหร่ก็กินได้วันนี้อยากกินสเต็กก็กินวันนี้ไม่อยากกินสเต็กก็ไม่ต้องกินแต่ว่ากาแฟนี้ต้องกินทุกวันเพื่อที่จะเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีและสดชื่นนะครับทะเลในประเทศที่อยากไปแล้วยังไม่เคยไปก็คือทะเลเกือบทุกที่บนโลกเลยครับผมเคยไปทะเลแค่แบบไม่กี่ประเทศเองมั้งแบบไทยอ่ะใช่ที่ไปทะเลบ่อยสุดน่าจะเป็นไทยแต่ว่าเรายังไม่เคยไปแบบมัลดีฟหรือว่าแบบทะเลแถบฟิลิปปินส์เขาก็ว่าสวยแล้วก็ซันโตรินีอะไรเงี้ยอยากไปหมดเลยเคยไปแค่สองที่ก็คือทะเลที่ไทยกับทะเลที่อเมริกาเวลาหมดไฟในการทำอะไรบางอย่างพี่เติร์ดมีวิธีจัดการยังไงให้มีไฟกลับมาเหมือนเดิมนอนครับเรารีเซ็ตตัวเองด้วยการนอนแล้วตื่นมาให้เป็นวันใหม่วันที่สดใสอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในเมื่อวานครับเพราะเมื่อวานคือเมื่อวานวันนี้คือวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้ครับผมหรือไม่ก็หาอะไรเติมกำลังใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอุ๊บฮะเดี๋ยวนะคำถามหายอุ๊บเดี๋ยวนะผมขอเวลาแป๊บหนึ่งผมทำคำถามหาย So the next question is how long does it take you to get ready in the morning? I would say to get me ready in the morning it takes forever. Like you know, it's really hard for me to wake up each day.
So, at the moment, I po open my eyes in the morning. I spend like 30 minutes on bed, scrolling through my phone, or sometimes doing nothing. And it takes me another like 15 minutes until I enjoy my cup of coffee each morning, and then I took about like 30 minutes to take a shower, and then another 15 minutes to get ready and go out. So basically, it takes forever to get ready. Like, is it possible for Trinity to have an Asia tour in the near future? I would say it is possible, and I want to go Asia tour as soon as possible, but maybe after the situation is over, then we would have a chance to go Asia tour, so I'm really looking forward to it. If you could re-perform one 9x9 performance, which one would you choose? Interesting. I would say Nightlight, definitely. Always in my memory, always on my mind. Nightlight. What is the most recent K-drama you have been watched? What is the most recent K-drama I've watched? Startup. เพิ่งดูสตาร์ทอัพมานะครับทุกคนเพิ่งดูจบชอบมากรู้สึกว่าเท่ดูแล้วอยากใส่สูทเลยครับโอเคคราวนี้เรามาตอบในนี้บ้างดีกว่าเนาะโอ้ยมองไม่เห็นอ่ะแสกอีกหน่อยแล้วกันทีมพระเอกหรือทีมพระรองผมทีมพระเอกครับทีมนำโดซานครับเพราะว่าจริงๆมันแบ่งเป็นสองฝั่งนะแบบในหัวผมอะคือ51%ผมเป็นนำโดซานอีก49%ผมเป็นทีมพระรองเพราะรู้สึกว่าสองคนมันก็ดีทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่ผมแค่รู้สึกว่านำโดซานเท่ดีผมอยากใส่สูทแล้วลุคแบบนั้นมากอันทีพยองก็ใส่สูทใช่แต่ว่านามสเขาแบบเขามีลุคที่แบบสลินเดอร์รู้สึกว่าอยากสูงกว่านี้อีกสัก7 เซนเลยใช่เมื่อกี้ผมเลือกคำถามไปแล้วแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเลือกเพิ่มนะครับแบบ real time yeah แต่ว่าทำไมมีแต่คำถาม5 ชั่วโมงที่แล้วผมจะเลือกคำถามใหม่ๆยังไงอันนี้ผมเปิดในคอมถ้าย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กได้จะทำอะไรผมจะซื้อหุ้นในบริษัทที่มันเติบโตมากๆในปัจจุบันครับFavorite hair color for me is natural. I like everything that's natural, basically like natural hair and stuff. How to เรียนออนไลน์ยังไงให้รอดซึ่งอันเนี้ยผมรู้สึกว่าผมตอบไม่ค่อยได้อะเพราะว่าเอาจริงว่าผมเพิ่งเรียนออนไลน์แบบไม่กี่วันเองแล้วก็จบเทอมแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้เรียนออนไลน์เท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่ามันช่วยได้ก็คือตั้งใจเรียนครับเวลาที่เราอยู่ที่บ้านหรือว่าเราเรียนใช่ไหมเรามักจะมีแบบ distraction ต่างๆสิ่งรบกวนเราก็แบบพยายามโฟกัสกับมันให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเองตัดเสียงรบกวนอื่นๆออกไปนะครับ
แนะนำได้แต่ทำเองไม่ได้นะช่วงนี้ติดซีรีส์อะไรผมดูสตาร์ทอัพจบแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรอีกเลยครับIf you're given a chance to live the life of one of the roles you have done before, who and why? I would not choose to live my life as one of my roles because I like myself being me the most. ก็คือเขาถามว่าถ้าผมได้โอกาสที่จะใช้ชีวิตเป็นตัวละครที่ผมเคยเล่นหนึ่งตัวผมจะเลือกใครแล้วก็ทำไมคำตอบผมคือผมจะไม่เลือกใครเพราะผมชอบเป็นตัวเองมากที่สุดชอบเป็นตัวเองตอนนี้แบบนี้ผมแฮปปี้ที่สุดแล้ว มีแผนเที่ยวไหนอ่ะช่วงนี้ช่วงนี้เที่ยวไม่ได้What is your favorite place in Thailand? Definitely my home. Yeah, definitely my home and the ocean. Like the middle of the ocean. โอ้มีคำถามไหนอีกนะ Singer third or rapper third? Definitely singer third because I cannot rap. Like, I can rap in English but I cannot rap in Thai. Like when I speak Thai really fast, my tongue just like. So I'm struggling to speak very fast in Thai, so I definitely cannot rap in Thai, but I can take it in English, I guess. ก็คือเขาถามว่าเป็นแรปเปอร์เติร์ดหรือว่าเป็นนักร้องเติร์ดก็บอกไต้ว่าเป็นนักร้องนะครับเพราะว่าภาษาไทยถ้าผมพูดเร็วๆมากๆลิ้นผมจะพันกันนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษพอได้อยู่แต่ว่าภาษาไทยนี่แบบไม่ได้เลยมันใช้ความพยายามและการฝึกฝนนะครับในการพูดเร็วๆเนี่ยอันนี้ก็รู้สึกลิ้นพันWhat is your motivational message? So I'm gonna say this phrase from the movie Startup that I watched on it. Follow your dreams. เดินตามความฝันครับเพราะว่าซีรีส์เขาบอกเอาไว้ Follow your dream. Your ดูคำถามเพิ่มแบบหนึ่งนะเราทิดกดผิดอยากทุบสติติเช่ใช่ไหมครับไลฟ์หนึ่งชั่วโมง12 นาทีโอ้เช่ไลฟ์นานเนาะเช่เขาทำอะไรอ่ะในไลฟ์อะวาดรูปปะใช่ไหม Do it's okay to not be okay หรือยังครับดูแล้วครับผมบังตายอีกแล้วมันจุกเหรอมันไม่เป็นอ่ะเงี้ยอย่าเลยที่คาดผมไหมคะไม่มีครับเต็มหน้าได้ไหมคะไม่ได้ครับมันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์นะครับการที่ผมมาครึ่งหน้าก็ได้แหละแต่ว่าอย่างนี้สบายกว่าคำถามใหม่แล้วกันเนาะ
นะจะหาคำถามเพิ่มรอก่อนนะทุกคนใจเย็นๆนะฮึบอ๋อใช่มันดูจากโนติได้นี่หว่าว่าใครกำลังจะถามอะไรเพิ่มถ้าพรุ่งนี้มีซอมบี้บุกโลกเราจะทำอะไรครับผมจะสร้างที่กำบังครับแล้วก็หลบภัยสร้างหลุมหลบภัยSo somebody just asked me if there is a zombie apocalypse, what will I do? So I said that I will build a bunker for myself. Like underground bunker. Underground safe house. แล้วก็กักตุนทุกอย่างอาหารแบบอยู่ได้100 ปีอะไรเงี้ยแจ็กกี้ห้าขวบหรือแจ็กกี้ห้าคนแจ็กกี้ห้าคนครับแล้วก็ให้แจ็กกี้ห้าคนคุยกันเองเคยมีคนทักก็เป็นพี่บีแบบเวอร์ชันผมสั้นไหมสมัยก่อนเคยนะครับตอนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงแบบ13-14อะไรเงี้ยก็จะเฮ้ยไม่ช่วง12อะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆกว่านี้นะครับหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนเวอร์ชันผมสั้นเดี๋ยวนะมันมีอันนึงที่ผมหาอยู่อ่ะอ๋อถ้าให้เลือกนะครับถ้าให้เลือกความสามารถพิเศษระหว่างอ่านใจคนได้บินได้หรือมีพลังจิตควบคุมคนอื่นได้เราอยากมีพลังแบบไหนเพราะอะไรผมจะไม่เลือกอ่านใจคนได้ครับเพราะว่าการที่เราอ่านใจคนอื่นได้มันจะทำให้เราคิดมากนะครับแล้วพอคิดมากเราก็จะเครียดครับมันจะมีเรื่องแบบเข้ามาในหัวเราเยอะเกินไปบินได้ไม่เอาผมรู้สึกว่ามันสูงอ่ะมีพลังจิตควบคุมถึงไรนะดีเพราะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะสนุกขึ้นอีกเยอะเลยครับถ้าเราสามารถควบคุมถึงได้คือถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่คือผมน่าจะเป็นตัวร้ายนะถ้ามีโอกาสทำรายการของตัวเองได้อยากทำอะไรแล้วก็ทำกับใครครับผมจะทำคนเดียวครับผมจะทำเป็นรายการท่องเที่ยวครับพาทุกคนไปเที่ยวหรือพาทุกคนไปกินนู่นกินนี่นะครับแล้วก็พาทุกคนไปแฮปฟันแล้วก็มีแขกรับเชิญแบบเทพละคนอะไรเงี้ยว่าสนุกดีก็ดูคำถามใหม่ๆต่อดีกว่าAre you afraid of height? No, actually, I'm not really afraid of height, but I'm afraid of some things that are unsafe. Such as roller coaster. Like, the part I'm afraid of is not the height, but it's actually the safety of myself. I'm more concerned with safety. คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมกลัวความสูงแต่ว่าผมจริงๆผมไม่ได้กลัวความสูงนะแต่ว่าผมกลัวสิ่งที่มันแบบไม่ปลอดภัยมากกว่าแบบอะไรที่มันดูไม่แน่นอนหรือว่าแบบมีเปอร์เซ็นต์ที่เราสามารถแบบมีอุบัติเหตุได้อะไรเงี้ยผมจะกลัวครับต้องถามเพิ่มหน่อยฮึบเต๋อกินน้ำมะเขือเทศไหมคะกินครับผมชอบกินมะเขือเทศครับแซลลี่เป็นงูหรือเป็นไรผมว่าแซลลี่เป็นงูครับปกติใส่คอนแทคเลนส์ไหมผมใส่เป็นสีใสครับเพราะว่าผมใส่ตาสั้นถ้าผมไม่ใส่ผมก็ต้องใส่แว่นนะครับแต่ว่าบางวันที่แบบเรารู้สึกว่าแบบ
เราขี้เกียจใส่คอนแทคแล้วก็ใส่แว่นหลายๆคนก็เลยอาจจะเห็นแบบผมใส่แว่นออกงานบ่อยเพราะผมแบบขี้เกียจใส่คอนแทคเจาะหูกี่รูอะครับผมเจาะแค่สองรูครับแค่สองรูนี้เพราะว่าเวลาผมนอนตะแคงด้านขวาใช่ไหมผมก็เลยเจาะด้านซ้ายแต่ว่าถ้าใช้ผมเจาะด้านขวาเพิ่มอะผมต้องนอนตะแคงด้านซ้ายไงซึ่งผมไม่ถนัดผมก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคเจาะแค่นี้พอถามเพิ่มดีกว่าฮึบซึ่งคำถามอันนี้มันเรียลไทม์เลยนะทุกคนคือผมอ่านแบบอันล่าสุดเลยที่ขึ้นใน notification ผมก็ถามมาได้ครับแต่ว่าอย่าถามเร็วมากผมอ่านไม่ทัน ชอบกาแฟที่ออกรสเปรี้ยวหรือว่าติดขมผมชอบกาแฟที่มันมีความซิตรัสนะครับแล้วก็ชอบกาแฟที่มันไม่นัตตี้ก็คือแถบเปรี้ยวๆแหละแบบกลิ่นผลไม้กลิ่นฟลอรัลอะไรเงี้ยผมก็จะชอบรู้สึกว่ากินแล้วสดชื่นดีอยากกีฬาที่ชอบเล่นช่วงนี้ผมอินกับการตีกอล์ฟนะครับกำลังไปเรียนตีกอล์ฟครับก็เพิ่งเรียนได้ประมาณแบบ4-5 ครั้งอะไรเงี้ยก็ถ้าเดี๋ยวตีเก่งแล้วก็จะถ่ายคลิปให้คนดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังตีไม่เก่งก็รอไปก่อนเนาะปกติสั่งก๋วยเตี๋ยวยังไงล่ะปรุงไหมคะผมเป็นคนไม่ปรุงอาหารที่เวลาไปสั่งในร้านอาหารครับเพราะผมรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เขาปรุงมาให้มันคือแบบสิ่งที่เขาตั้งใจจะให้เรากินรสชาติแบบนั้นผมก็จะเลยจะไม่ปรุงอะไรเงี้ยนอกจากสเต็กที่เวลาผมสั่งผมจะใส่พริกไทยเองหรือว่าใส่เกลือเองอะไรเงี้ยผมแบบชอบกินรสจัดแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่ก็จะใส่แค่พริกป่นอย่างเดียวครับจะไม่ใส่อย่างอื่นเลยชอบทำกาแฟเองหรือกาแฟซื้อมากกว่าผมชอบซื้อเอ้ยไม่ชอบซื้อผมชอบทำกาแฟเองเป็นคนถ่ายรูปคนอื่นหรือให้คนอื่นถ่ายเราผมให้คนอื่นถ่ายเราครับเพราะผมไม่ชอบถ่ายรูปคนอื่นครับผมรู้สึกผมถ่ายไม่สวยคำถามนี้ต่อแล้วกันส่วนสูงเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะ180นิดครับแต่ว่าผมเชื่อผมกำลังโตอยู่นะน่าจะสูงได้อีกเพราะผมยังเด็กอยู่มือข้ามดันอะไรยังไม่ได้ทาเลยครับ If you see this, please wave your hand. Yeah, I saw it. Coffee or sea? Coffee in the middle of the ocean would be nice, I guess. เอา190เลยไหมครับพี่เตอร์เออถ้าได้ก็ดีนะจริงๆผมอยากสูงสักแบบ186อะไรเงี้ยกำลังพอดีเลยYou say hi to fly high. Hi, fly high. พี่
there, do you have a plan to go to Philippines? Yes, I want to go to Philippines, like after all the COVID situation is better. Like, I have a best friend there in Philippines, actually. วันนี้อยากได้กิจใจครับกดเรื่อยๆก็ได้ครับกระต่ายกับเต่าชอบอะไรชอบกระต่ายชอบกระต่ายเวลาคุยกับเพื่อนๆในวงพิมพ์ว่าเติร์ดหรือเติร์ดผมไม่ค่อยเรียกชื่อตัวเองกับเพื่อนในวงนะเออมีคนบอกให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์เยอะมากเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับสำหรับทุกคนที่เกิดในวันนี้นะครับ So happy birthday to all of you that are born today. Wish you lots of joy and lots of happiness. Happy birthday. Japan or LA? I would rather not choose between the two because I want to go to both. Actually, I want to go everywhere, like around the globe. มีแฮชแท็กประจำตัวคืออะไรน่าจะเติร์ดละพัดป่ะครับกดใจให้แล้วกดกลับด้วยเออจริงๆผมมันกดได้ปะมันกดไม่ได้ขอสามแอคหน่อยค่ะได้ครับอืมหนึ่งสองสามสวัสดีมาลาม Good night to Indonesian fans อ่านคำถามเพิ่ม More questions please I'd like to answer questions ผมชอบตอบคำถามเพราะฉะนั้นถามเยอะๆนะครับถามมาอีกอยากทำสีผมอะไรไปสู้กับเช่ไม่สู้ครับผมไม่ชอบทำสีผมครับปกติกินเผ็ดไหมคะชอบกินเผ็ดครับ I like spicy foods เราชอบดูอนิเมะไหมครับผมไม่ดูอนิเมะครับเพราะว่ามันกินเวลาผมก็เลยจะอ่านมังงะแทนชอบอ่านเพราะว่าเดินเรื่องเร็วดีผมเป็นคนรีบชอบพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกผมชอบพระอาทิตย์ตกดินครับชอบแบบไม่มีพระอาทิตย์อะชอบกลางคืนรู้สึกว่าสบายดีอากาศเย็นเปรียบเทียบทรินิตี้เป็นเทเลทับบี้อยากให้แต่ละคนเป็นตัวไหนผมเป็นโพครับผมชอบสีแดงคนอื่นเป็นอะไรก็ให้เขาเลือกเลยครับแต่ผมเป็นโพขอเลข2 ตัว 98ครับเ
Can you show us your piercing? Yes, definitely. I only have two piercings in my ears, on the left side, and nowhere else. Can you suggest some delicious Thai food for a fan who's planning to go to your country soon? Definitely try Phat Gapao. It's like basil, Thai basil. And it's kind of hard, but actually all Thai foods have their own like unique property, so definitely try northern food. It's really good. ถูกรางวัลที่หนึ่งกับตัวตอบคำถามอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันผมตอบครับเกิดขึ้นก่อนแต่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็อย่าลืมมาอวดกันนะครับผัดกะเพราใส่ถั่วไหมไม่ใส่ถั่วครับผัดกะเพราไม่ควรมีถั่วผัดกะเพราควรมีแค่ไข่ดาวคิดยังไงกับสับปะรดในพิซซ่าพิซซ่าก็ไม่ควรมีสับปะรดเหมือนกันครับ Would you ever come to Australia? I would love to. Maybe one day I will go to Australia. พี่เต๋อกับแจ็คกี้ใครสูงกว่ากันครับแล้วแต่วันครับจริงๆผมสองคนน่าจะสูงเท่ากันนะแล้วก็วันไหนใครใส่รองเท้าสูงกว่าก็จะสูงกว่าครับหรือว่าบางวันใครยืนข้างหน้าก็จะสูงกว่าแล้วแต่วันเลยครับถ้ากินข้าวแล้วสึกต้องทำไงวิธีที่ผมทำนะครับก็อุดจมูกใช่ไหมแล้วก็กลืนน้ำลาย So this is an advice for those of you who have hiccups. Close your nose and swallow. แล้วมันก็จะหายแต่ว่าถ้ามันไม่หายก็ไม่รู้ทำไงอ่ะเซิร์ชในเน็ตอะไรอย่างมั้งSerious question, why did you wear a jacket right now? Because it's cold inside. It's really cold actually. Like my air conditioner is quite cold. Do you like pineapples on pizza? Definitely not. Like I enjoy my pizza with only tomato sauce and cheese. Yeah, basically that's it actually for pizza.Teleport or time travel ถ้าให้เลือกระหว่างการวาร์ปได้กับการเดินทางข้ามการเวลาผมจะเลือกเดินทางข้ามเวลาครับพอรู้สึกว่าสนุกดีอ่ะ Yeah definitely time travel because I can rewind back any mistakes I make so that my life would be perfect but perfect doesn't exist Yeah no such thing as perfectionกินข้าวอบสับปะรดไหมครับกินได้นะเหมือนเคยกินแบบนานมาก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 แล้วไม่ชอบกินอะไรหรอผมไม่รู้ว่าผมไม่ชอบกินอะไรอ่ะผมกินทุกอย่างเลยอ่ะไม่ชอบกินไม่กินสละครับแหวนหรือตุ้มหูแหวนครับเอ้ยไม่เอ้ยตุ้มหูแหวนตุ้มหูแล้วกันเพราะว่าแหวนมันใส่วันไหนก็ได้แต่ตุ้มหูคือถ้าไม่ใส่มันจะตันอะ
How to ทำยังไงให้สอบผ่านตั้งใจอ่านหนังสือนะครับWould you rather have ugly hair or ugly outfit? I'd rather have an ugly. I'd rather not have an ugly hair. I'd rather have ugly outfit because I think if my hair is good, then everything will be good. ทุกคนคือคำถามใน V Live อะมันต้องเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงอะอ๋อเลื่อนลงใช่ใช่ใช่เฮ้ยไม่เลื่อนขึ้นโอเคไม่เลื่อนละก๋วยเตี๋ยวน้ำหรือก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวคือเวลาผมกินก๋วยเตี๋ยวทุกคนผมจะสั่งสองชามใช่ไหมชามพิเศษสองชามก็คือชามแรกที่ผมกินจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแล้วก็ชามที่สองที่ผมกินจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเพราะฉะนั้นผมกินทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำและก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับส่วนเนี่ยจะกินเป็นเส้นเล็กเป็นน้ำแล้วก็เส้นบะหมี่แห้งใช่ใช่ไปช้อปปิ้งหรือไปฟิตเนสคะไปฟิตเนสครับผมเป็นคนไม่ชอบช้อปปิ้งครับผมจะช้อปปิ้งแค่เวลาผมไปต่างประเทศแต่ในไทยผมจะไม่ช้อปปิ้งเลยชาบูหรือหมูกระทะแล้วแต่วันนะแบบบางวันอยากคลีนหน่อยก็กินชาบูวันไหนไม่คลีนหน่อยก็กินหมูกระทะ What is the day you like? I like Tuesday because I'm born on Tuesday. And I also like Friday because who doesn't like Friday actually? Everybody likes Friday. So good night in this beautiful night, guys. กินข้าวหลังเที่ยงคืนไหมคะกินครับตีสามผมก็กินข้าวครับตื่นสายหรือตื่นเช้าแล้วแต่วันถ้าตื่นเช้ามันจะรู้สึกว่าวันมันยาวนานมากเลยอะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคนแบบตื่นเช้าเช้านอนเร็วๆอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าวันหนึ่งมีเวลาทำอะไรมากขึ้นหรือว่าแบบ productive มากขึ้นFavorite food, I like to eat basically any kind of steak. Yeah. Australian steaks are amazing. เผ็ดหรือจืดเผ็ดครับชอบอาหารเผ็ดครับDo you love ice cream? Yes, definitely I love ice cream. Do you still remember the dance of night light? Yes. Why do you love fine dining so much? Because, like, I like to eat many type of food at once. Put your hands up, please. สามเมนูอาหารอีสานที่กินบ่อยปลาเผานี่เป็นอาหารอีสานไหมอ่ะผมชอบกินปลาเผาชอบกินคอหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วส้มตำปูปลาเผ็ดเผ็ดอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นผมชอบอาหารจีนที่สุดครับ
FYI, I love Chinese foods. Short girls or tall girls? Tall girls. ชอบกินแยมรสไหนครับไม่ชอบกินแยมครับเอ้ยแยมมันมีหลายรสเดี๋ยวถ้าจอยมันก็แยมสตรอเบอรี่ใช่ไหมเจ็ดสามหรือสามเจ็ดสามเจ็ดครับ Do you like mint chocolate ice cream flavor? Yes, I like mint chocolate. ดูในทวิตไหมโอ้ทุกคนต้นไลฟ์จะสามเฮ้ยจะชั่วโมงหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นผมจะอยู่อีกประมาณ9 นาทีกับอีก21 วินะครับขับเรือขับรถชอบความรู้สึกตอนไหนมากกว่าครับมันคนละแบบนะแต่ขับเรือมันก็จะรู้สึกเหมือนเป็นอิสระอยู่กับใครในทรินิตี้แล้วปวดหัวน้อยสุดปัจเช่ครับถึงตี 5เลยเหรอโอ้ไม่นอนหรอหิวข้าวยังหิวข้าวมาก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  What dessert do you like the most? Dessert? I'm not too sure about which one I like. Probably like New York cheesecake or something. เฮ้ยโดนเช่ข่มขู่ไหมครับไม่ครับชีวิตนี้ไม่มีใครข่มขู่อะไรผมได้ครับDo you eat dumplings? Yes, I love dumplings. ผมชอบกินเกี๊ยวอาบน้ำเย็นหรืออาบน้ำร้อนผมชอบอาบน้ำร้อนแล้วก็อาบน้ำเย็นครับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนที่เวลาเราไปแบบแช่น้ำพุร้อนอะที่แบบเขาจะราดน้ำเย็นก่อนแล้วก็ลงน้ำร้อนใช่ใช่แอร์อยู่ข้างหลังStrawberry or mango? Definitely strawberries. Do a finger heart, please. Okay. มีคนขอท่านี้นะไป I like your jacket, OMG. Oh, thank you. It actually said free hugs. Free hugs. Free hugs.
ไม่หนาวหรอครับปิดแอร์ไม่หนาวครับแต่ถ้าปิดแอร์จะร้อนนะครับFavorite color black. ข้าวเหนียวข้าวสวยชอบอะไรครับแล้วแต่ว่าเรากินกับอะไรครับบางอย่างก็กินกับข้าวเหนียวบางอย่างกินกับข้าวสวยครับแต่ว่าถ้าถามว่าชอบอะไรมากกว่าผมชอบกินข้าวเหนียวใช่ข้าวเหนียวมีเสื้อตีดำกี่ตัวครับมีนับไม่ถ้วนเลยครับBlack hair, color hair, black hair. I like black hair. ชาสีส้มเรียกชานมหรือชาไทยชาไทยปะใช่ไหมไอซ์กาแฟหรือฮอตกาแฟไอซ์กาแฟไอซ์อเมริกาโน่เคยกินไข่เจียวข้าวเหนียวป่ะกินได้ด้วยเหรอแต่ชอบกินไข่เจียวกับน้ำพริกกะปิอ่ะอร่อยไข่เจียวชะอมน้ำปลาพริกออพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาเอ๊ะใช่พริกน้ำปลาแต่เรียกพริกน้ำปลาสมมุติถ้าติดเกาะจะเอาอะไรเข้าไปโทรศัพท์ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับโอ้โหใส่สูทพอดีตัวผมชอบใส่พอดีตัวเนี่ยแบบเสื้อยืดโอไซส์จ่ายแต่ว่าเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยต้องผมว่าพอดีตัวดีกว่าซัมเมอร์วินเทอร์ of course I like summer but I like winter too so I prefer all of them. All of them. This is possible for Trinity reality show? Yes, it is possible, I guess. ถ้าไม่เรียนคณะนิเทศอยากเรียนคณะอะไรไหมคะอยากเรียนเศรษฐศาสตร์ไม่ก็บริหารธุรกิจ BBA หรือไม่ก็วิศวะครับวันนี้วันศุกร์ทำไมใส่เสื้อสีดำใส่เสื้อสีขาวนะครับแต่ว่าแค่แจ็คเก็ตสีดำแต่ว่าถ้าใจเราเป็นสีอะไรมันก็เป็นสีนั้นแหละใจเราได้ทุกอย่างก็ได้ก๋วยเตี๋ยวใส่ถั่วงอกไม่ใส่ถั่วงอกครับผมไม่ชอบกินถั่วงอกอ่ะฤดูฝนหรือฤดูหนาวฤดูฝนผมชอบฝนตกWhat time do you go to sleep? I usually go to sleep after midnight. So some days I sleep at 2 a.m. and some days I sleep at midnight.
Because I have like so many things to do, I usually go to bed late. คนอีสานจะกินข้าวเหนียวไข่เจียวเดี๋ยวผมไปลองดูนะครับผมอาจจะชอบนะจริงๆผมชอบกินไข่เจียวแล้วก็ชอบกินข้าวเหนียวด้วยCan you show us your favorite ring? I would love to, but I'm not wearing any at the moment. And my ring box is actually downstairs, so I cannot bring it up. It will take a lot of time. Rate your closeness with gun. Definitely like 11 out of 10. He's my best friend. Hello, Indian fans. Do you like Japan? I love Japan. I love Japanese food. Pants or shorts? I like to wear pants because when I wear shorts in Thailand, there's a lot of mosquito and it might bite my leg. พี่เติร์ดอ่านทันได้ยังไงนั่นสิครับผมอ่านทันได้ยังไงสเต็กหมูหรือสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อครับเพราะว่าเวลาเรากินสเต็กเนื้อเราสามารถทำให้มันแบบไม่สุกมากได้แบบมีเดียมแรร์เงี้ยแต่ถ้าหมูกินไม่สุกก็น่าจะแบบอันตรายอยู่นะฮะSince you love coffee, do you wish to open a coffee shop one day if it's possible? So in the near future, I might open a coffee shop of my own. I don't know yet, but maybe.Come to Korea. Yeah, I love going to Korea. I might go to Korea like when the COVID is over. ชอบกินป๊อปคอร์นรสอะไรชอบกินรสชีสรสเดียวด้วยนะชอบกินผลไม้อะไรผมชอบกินผลไม้ทุกชนิดครับยกเว้นสละครับแต่ที่ชอบสุดๆผมก็ชอบกินสตรอเบอรี่ชอบกินคิวีชอบกินองุ่นแบบไม่มีเม็ดกินมะม่วงได้แล้วก็ทุเรียนก็ชอบกินลิ้นจี่เงาะลำไยเสาวรสมังคุดแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มกินได้หมดชอบกินผักครับชอบกินผักDo you enjoy your time in uni? Yes, I definitely enjoy my time in university. It's where I met all of my friends. แม่สั่งกินผักอ๋อแม่สั่งทำงานบ้านผมยอมกินผักดีกว่าผมไม่ชอบทำงานบ้านอ่ะWould you like to visit India? Please answer. Yeah, I definitely plan to visit India in the future, and I love Indian foods. It is amazing. Like, I love spice. ชอบกินน้ำปั่นไหมครับไม่ชอบกินน้ำปั่นครับเพราะว่าเวลาเรากินน้ำปั่นอ่ะมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ brain freeze อ่ะแล้วมันจะปวดหัวในความรู้สึกของจะใครเด็กที่สุดในวงแจ็คกี้ไงแจ็คกี้เป็นน้องเล็กลองจากแจ็คกี้ก็ต้องผมแล้วล่ะใจครบ2 ล้านแล้วอู้จริงด้วยเย้
Thank you for 2 million likes. ขอบคุณครับ ผมพูดได้กี่ภาษาเหรอครับจริงๆถ้าพูดแบบพูดเลยอย่างเงี้ยก็น่าจะแค่สองภาษาคืออังกฤษกับไทยอังกฤษกับไทยแต่ว่าถ้าเขียนอย่างเงี้ยผมก็จะถนัดอังกฤษมากกว่าแต่ว่าอ่านได้ทั้งสองภาษาครับDo you eat street food? Yes, street food in Thailand is one of the best food ever. เคยคิดจะสั่งไหมไม่เคยคิดจะสั่งเลยครับเพราะว่าผมไม่กล้ารู้สึกว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟไงรู้สึกว่าเราชอบลุคเราแบบคลีนคลีนมากกว่าถามอีกไหมนะไม่นะไม่นะอุ้ยทุกคนผมไลฟ์เกินชั่วโมงหนึ่งละไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะทุบสถิติปอร์เช่นะครับสมมติว่าวันหนึ่งไม่มีกาแฟให้กินแบบไม่มีจริงๆจะทำยังไงวันนั้นจะเป็นยังไงวันนั้นผมจะกินชาครับตัวอักษร A ถึง Z ชอบตัวอะไรมากที่สุดผมชอบตัว T ครับ T เพราะว่า T third ได้เราไปทำกันบ้าน T ไปทำกันบ้านครับ Are you with my sisters? Yes, I'm at home with my sister and she's downstairs. ซูชิหรือซาชิมิชอบกินซูชิWhat is my name? I'm third. Third is your older brother called second. No, actually, I don't have an older older brother. I have an older sister. Her name is Lily, and Diba. คือผมต้องแบบปิดตาข้างหนึ่งมองเนาะโอ้เราไม่เห็นนะต้องตัดผมแล้วล่ะไม่อ่านของหนูเลยโอเอนะอ่านแล้วอ่านแล้วกินซาลาเปาไหมชอบกินไส้อะไรชอบกินซาลาเปาไส้หมูแดงครับแต่ว่าชอบแบบพวกฮะเก๋ามากกว่าฮะเก๋าเสี่ยวหลงเปาอะไรเงี้ยเรียงลำดับความเจ้าระเบียบของคนในวงอะครับลำดับหนึ่งปอร์เช่ครับ
อันดับสองไม่มีครับอันดับสามไม่มีครับอันดับสี่เติร์ดจากกี้พี่เจมครับผมสีอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าสีอะไรก็คือแบบทำไว้นานแล้วอะแล้วมันแบบค่อยๆหลุดแล้วมันก็กลายเป็นสีนี้เองชอบนมรสอะไรไม่ชอบกินนมแต่ว่าตอนเด็กๆชอบกินนมรสสตรอเบอรี่คนที่เข้าใจอ๋อคนที่เข้าใจคนที่เข้าใจครับDo you fight with your sisters? No, I don't fight with anyone at home. I never fight. อีโมจิที่ใช้บ่อยผมชอบอีโมจิตัวที่มันยิ้มแล้วก็น้ำตาไหลอ่ะมองฟ้าหรือมองดาวชอบมองดาวครับผมชอบฟ้าที่ไม่มีเมฆฟ้าแบบที่มีแต่ดาวฟ้าต่างจังหวัดฟ้าบนภูเขาคนเช่เขาไลฟ์กี่นาทีอะไลฟ์เสร็จจะทำอะไรผมต้องกินข้าวแล้วล่ะเพราะผมหิวข้าวมากโอเค guys so that's a wrap up for today thank you to everyone who come and enjoy my live session and see you next time good night and good morning for tomorrow and good morning for the day afterก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับไว้เจอกันครั้งหน้านะครับดูแลตัวเองนะครับ take care good night bye 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 อ๋อเดี๋ยวอีก13วิก็แล้วกันบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วปิดไงบ๊ายบาย